มีคนมาเหยียดเรื่องแบบเราเป็นเพศที่3ทั้งการพูดถ่ายวิดีโอได้เลยทั้งการตัดต่อด้วยมันเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำ YouTube มีคอนเทนต์ไหนที่ท้าทายพี่แล้วพี่อยากลองทำบ้างไหมคะแกฉันไปเกาหลีแล้วฉันได้เที่ยวคนเดียวน้องถามมาว่าทำไมทำ YouTube อันยังชิกิรินสวัสดีครับพบกับอาร์ตโพเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำ Q&A กันนั่นเองนะก็ก่อนที่ทุกคนจะไปดู Q&A เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันก่อนนะฮะถ้าหากเพื่อนๆอยากถาม Q&A ใน EP หน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เลยนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์ถามกันด้วยนะจ๊ะ EP นี้เนี่ยเราหยิบคำถามมาจาก2ช่องทางด้วยกันนะฮะจากในคลิปวิดีโอ EP ที่แล้วนะครับกับใน IG Story เนาะหรือว่า Instagram นั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มตอบคำถามจากในEP ที่แล้วก่อนละกันนะ EP ที่แล้วเนี่ยคนให้กำลังใจมาเยอะมากๆขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆเพราะกำลังใจตรงนี้เนี่ยแหละทุกคนทำให้เราเนี่ยยังทำ channel YouTube ตรงนี้อยู่นั่นเองนะขอบคุณมากๆเลยนะทุกคน I love ทุกคนฉันรักทุกคนสารังเฮยอดาบุญคำถามแรกนะครับถามมาจาก My Pepo นะฮะถามมา2คำถามด้วยกันคำถามแรกนะคะถามมาว่าถ้าพี่เรียนจบแล้วจะทำอะไรคะตอนนี้เราเรียนจบแล้วนะฮะทุกคนก็กำลังหาที่ทำงานอยู่เหมือนกันนะคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดียังว่างงานอยู่ตอนนี้ก็มุ่งเน้นทำแค่แบบ channel YouTube นั่นเองนะจ๊ะ2ถ้าเรียนจบไปต้องการจะเป็นยูทูบเบอร์ควรเรียนนิเทศศาสตร์สาขาไหนคะนี่น่าจะเป็นนิเทศสาขาวิทยุโทรทัศน์หรือโทรทัศน์นั่นแหละนะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่าโทรทัศน์เนี่ยน่าจะได้เรียนทั้งการพูดถ่ายวิดีโอได้เรียนทั้งการตัดต่อด้วยซึ่งมันก็จะดีมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำ YouTube อะไรอย่างเงี้ยเรียนทีวีเนี่ยเขาก็ไม่ได้แค่แบบอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวบางคนเนี่ยก็ต้องมาเป็นเบื้องหน้าด้วยเบื้องหน้าก็คือแบบเนี่ยตอนที่เราอยู่ตอนเนี้ยก็คือเบื้องหน้านะฮะเราทํา YouTube เนี่ยเราเป็นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยก็คือเป็นคนดําเนินรายการตอนนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปตัดต่อด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะใน YouTube ก็ประมาณนี้นะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่ IG นะเราจะหยิบคําถามจากใน IG มาตอบกันเลยคําถามแรกนะฮะถามมาจากน้องที่เรารู้จักนะฮะก็คือน้องแป้งใช่มั้ย KHPWNJ ตั้งแต่พี่ทำ YouTube พี่ว่าพี่ได้สกิลอะไรยังไงบ้างคะสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการทำ YouTube เนี่ยก็คือการใจเย็นแล้วก็การปลงบางทีก็แบบมีคนมาคอมเมนต์ด่ามีคนมาเหยียดเรื่องแบบเราเป็นเพศที่3อะไรอย่างเงี้ยคนเหยียดเยอะมากคือยังไงมันก็ไม่หายไปหรอกแต่ก่อนเนี่ยก็คือจะเกลี้ยกล่อมมาก็คือจะด่ากลับอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือบล็อกถ้าคนคอมเมนต์แบบเนี้ยรู้สึกว่าการปิดคลิปนี้ไปอ่ะมันรู้สึกยากอ่ะก็คอมเมนต์ด่าก็ได้ถ้าคอมเมนต์ด่ามันง่ายเดี๋ยวเราจะบล็อกให้ก็คือมันไม่ได้ยากเลยสำหรับเรากับการบล็อกอีกอย่างนึงพอเราทำตรงนี้เรารู้สึกว่าเราอ่ะมีความคิดวิเคราะห์แยกแยะมากขึ้นเพราะว่าคนที่ทำ YouTube เงี้ยบางทีก็โดนกระแสดราม่านู่นนี่นั่นบางทีเราก็ไม่เข้าใจบางทีเราก็เข้าใจแต่มันก็ทำให้เราระวังตัวยิ่งขึ้นเวลาการพูดการจาอะไรอย่างพอไปใช้ในชีวิตจริงอ่ะมันจะมีความระวังตัวมากขึ้นรู้จักการพูดมากยิ่งขึ้นแต่อันนี้จริงๆเราก็มีเรียนมาบ้างแต่ว่าพอได้ใช้จริงๆอ่ะมันได้ใช้กับใน YouTube ไงเวลาเราไปพูดกับใครอ่ะมันจะมีความคิดมากขึ้นแล้วก็มีสติในการพูดมากขึ้นจะมีความคิดก่อนพูดนั่นเองต่อไปถามมาจากซาตะ อะไรอย่างนี้ได้ปะถามว่ามีคอนเทนต์ไหนที่ท้าทายพี่แล้วพี่อยากลองทำบ้างไหมคะยังติดตามพี่อยู่นะคะขอบคุณค่ะเราอยากทำคลิปเที่ยวคนเดียวคือทุกคนอาจจะมองเห็นว่าเราเป็นสัตว์สังคม เห็นว่าเราไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราไปเที่ยวคนเดียวบ่อยมากเที่ยวห้างเที่ยวคาเฟ่บางทีเนี่ยไปกินบุฟเฟ่คนเดียวก็มีนะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากกินแล้วไม่รอใครแล้วก็ไปกินเลยอะไรอย่างเที่ยวคนเดียวก็อยากไปแต่ด้วยความที่แบบไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอะไรเงี้ยด้วยความที่เราอ่ะก็ไม่ได้เป็นคนที่พอจะดูแลตัวเองได้ก็เลยไม่กล้าที่จะไปเที่ยวคนเดียวแต่จริงๆคืออยากไปเที่ยวคนเดียวมากเพราะว่าเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมมันก็จะมีความแบบเพื่อนไม่ว่างเพื่อนยังไม่พร้อมเพื่อนไม่มีเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่คือแบบว่าถ้าไปหลายๆคนมันก็ดีเพราะว่ามันก็ได้ช่วยกันหารค่าที่พักเอ่ยค่ารถเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากมีฟีลไปคนเดียวหรืออารมณ์เหมือนตอนที่เราไปเที่ยวเกาหลีจะมีวันนึงที่เรากับโอปอลเนี่ยแยกกันคืออันนั้นสนุกมากคือมันเป็นประสบการณ์ที่แบบแกฉันไปเกาหลีแล้วฉันได้เที่ยวคนเดียวในฟีลแบบคนเดียวจริงๆทั้งวันเลยแล้วก็ตอนดึกก็มานัดเจอกันกินข้าวกันอะไรเงี้ยคือแกมันสนุกมากๆเลยนะทุกคนแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันอยากทำคือไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้แต่ไปเที่ยวคนเดียวเขาเรียกว่าอะไรไปเที่ยวแล้วก็ไปพักที่เดียวกับเพื่อนแล้วก็แยกตัวออกมาไปเที่ยวคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยอยากทำนะต่อไปถามมาจากมารินีนะฮะ27ถามมาว่าชอบคอนใครมากที่สุดสำหรับเราชอบคอนเคคอนมากที่สุดตอบอย่างนี้ได้ป่าววะคือเราอ่ะเป็นคนที่
ติ่งหลายวงมากๆคือชอบหลายๆวงแล้วเวลาเราไปเคคอนเนี้ยมันเหมือนเราได้เจอทุกวงที่เราชอบเราก็เลยรู้สึกว่าการไปเคคอนอ่ะสนุกแต่ถ้าหากว่าเอาคนเดียวเอาคอนเดียวเอาแบบวงเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยเราชอบของไฮไลท์ที่สุดเพราะว่าเป็นวงหลักด้วยแหละแล้วก็วงเขาค่อนข้างมีอายุแล้วทำให้เขาแบบสามารถคุมทั้งคอนเองได้โดยไม่ต้องใช้พิธีกรต่อไปถามมาจาก YS YNS PCHขึ้นม .6 แล้วเลือกไม่ถูกค่ะว่าจะเรียนสิ่งที่ชอบแต่เงินไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ชอบแต่เงินดีคิดมานานแต่เลือกไม่ได้สักทีค่ะถ้าเราเลือกตามความคิดเห็นของเรานะเราอะจะเลือกเรียนสิ่งที่ชอบแต่เงินไม่ดีฟีลแบบว่าเราก็มีความสุขกับการทำงานไม่ต้องมาอดทนไม่ต้องมานั่งรู้สึกแบบทำไมต้องมาทำงานอย่างนี้ด้วยคือมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยคือการชอบบางทีมันทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะทุกคนต่อไปถามมาจากน้องฟิโรจีนะน้องถามมาว่าทำไมทำ YouTube น่าจะเคยตอบไปแล้วแหละเมื่อนานมาแล้วมาตอบใหม่ละกันด้วยความที่เราชอบพูดชอบแบบอยู่หน้ากล้องชอบให้คนสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกทำ YouTube คือจริงๆมันก็ไม่ได้มีโมเมนต์แบบว่าอยู่ๆจะมาทำนะทุกคนมันก็มีฟีลแบบเราไปดู YouTube ช่องคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างนี้ก็เลยมี energy ในการอยากทำ YouTube ขึ้นมาต่อไปถามมาจาก Guest Suyanisa นะฮะถามว่าทำไงถึงได้หน้ารักขนาดนี้ก็เพราะว่าเราเฟรนลี่มั้งทุกคนก็เฟรนลี่เยอะๆนะจ๊ะเราก็จะดูน่ารักขึ้นต่อไปถามมาจากชอมอนไมอ่านอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยอ่านผิดขออภัยนะฮะมีแพชชั่นอะไรที่ทำให้ยังทำ YouTube ต่อเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่แพชชั่นอะไรเลยมันคือทุกคนเพราะทุกคนเราถึงทำตรงนี้อยู่เพราะว่าเรารักทุกคนคือคนดูแม้จะแค่120 50 80 150 200แค่เนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเราต้องทำให้ทุกคนได้ดู YouTube ช่องของเรานั่นเองนะทุกคนเพราะทุกคนเลยจริงๆไม่ใช่แพชชั่นอะไรที่แบบแบบผลักดันตัวเองหรือว่าอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเพราะว่าทุกคนยังดูอยู่แล้วก็ยังคอยติดตามเราอยู่เราก็เลยยังทำอยู่นั่นเองนะจ๊ะทุกคนพอทุกคนนั่นแหละนะบอกไว้เลยบอกเลยนะสำหรับ Q&A EP นี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนนะชอบมากได้คำถามอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็แปลกใหม่มากๆเลยนะจ๊ะนะฝากคำถามกันไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบใน EP หน้านะฮะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ถามคำถามกันได้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจะไปกินยำ